สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่มี่จะชวนเพื่อนๆนะคะมาเพาะเมล็ดพันธุ์บอนสีค่ะพอดีแม่มี่ได้เมล็ดพันธุ์บอนสีนะคะเป็นแบบนี้นะคะเมล็ดบอนสีจะเป็นพ่อพญานคราชนะคะส่วนต้นแม่ก็จะเป็นแม่จอมทัพนะคะนี่ค่ะเราจะเอาบอนกาบนะคะมาผสมกับบอนใบไทยนะคะอยากรู้ว่าออกมาจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาคอยรุ้นกันค่ะตอนนี้นะคะแม่มี่ก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆมาดูวัสดุในการเพาะเมล็ดของแม่มี่นะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะมาค่ะมาดูกันนะคะวัสดุในการเพาะเมล็ดของแม่มี่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะหลักๆเลยก็คือจะเป็นพีทมอสนะคะมีน้ำสะอาดนะคะถ้าเป็นน้ำฝนก็จะดีมากนะคะน้ำฝนก็ได้น้ำสะอาดก็ได้แต่เว้นน้ำประปาไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระป๋องเปล่าค่ะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเป็นกระป๋องน้ำกระป๋องอะไรก็ได้นะคะกระป๋องที่มีฝาปิดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฝานะคะไม่มีใช้กระป๋องน้ำนะคะในการเพาะเมล็ดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็สก็อตเทปค่ะเราเอามาไว้ปิดปากกระป๋องนะคะปิดตรงที่ปิดรูค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มีอากาศเข้านะคะมีปากกานะคะเอาไว้สำหรับเขียนชื่อค่ะคัตเตอร์ก็มาตัดสก็อตเทปนะคะช้อนเรามาตักน้ำใส่พีทมอสค่ะแม่มี่ไม่ได้ใช้ป๊อกกี้นะคะแม่มี่จะทำแบบง่ายๆนะคะให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมค่ะก็เราอันดับแรกเลยนะคะเราจะมาลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกแม่มี่จะใส่พีทมอสลงไปนะคะสักส่วนหนึ่งก่อนค่ะนี่นะคะส่วนนี้แม่มี่จะทำให้ชุ่มน้ำนะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นขอบไหมคะเราจะทำให้เปียกค่ะแม่มี่จะตักน้ำใส่ไปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเวลาเราปิดฝานะคะส่วนที่แห้งๆเราจะใส่ไปอีกชั้นนี่ค่ะนี่นะคะเปียกชุ่มนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะจากนั้นเราจะใส่พีทมอสที่เหลือนะคะลงไปสักประมาณให้ถึงครึ่งแก้วนะคะพีทมอสเดี๋ยวเขาจะดูดน้ำหากันเองค่ะนี่นะคะแล้วก็เกลี่ยให้เรียบร้อยนี่เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะดูระดับน้ำจะอยู่ประมาณนี้นะคะที่เหลือเดี๋ยวเขาดูดน้ำขึ้นไปเองนะคะเพราะพีทมอสมันชุ่มอยู่แล้วนะคะจากนั้นนะคะง่ายๆเลยเราก็ใส่เมล็ดบอนลงไปค่ะอันนี้เมล็ดบอนมีจำนวนประมาณ40กว่าเมล็ดนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่เยอะค่ะเราสามารถเกลี่ยให้มันแยกห่างๆกันออกไปได้นะคะเพราะถ้าหากว่าเราใส่เมล็ดชิดกันเกินไปก็เดี๋ยวตอนแยกอะค่ะเวลามันงอกมาแล้วเราต้องมานั่งแยกนะคะจะลำบากนิดนึงก็รัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเมล็ดบอนเรามีไม่เยอะแต่ถ้าเมล็ดบอนเยอะนี่โรยค่ะโรยอย่างเดียวไม่ต้องสนนะคะว่ามันจะไปงอกที่ไหนยังไงนะคะเพราะว่าโอ้โหไม่ไหวเมล็ดมันเล็กเกินนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นแม่มี่ก็จะจัดระเบียบให้เมล็ดบอนของเรานิดนึงนะคะนี่ค่ะเกลี่ยนะคะแค่เกลี่ยเฉยๆนะคะไม่จำเป็นต้องฝังลงไปในพีทมอสก็ได้นะคะนี่ค่ะเกลี่ยให้เขากระจายนิดนึงเมล็ดบอนจากช่องของนายอ้นนะคะพิมพ์คำว่านายแล้วก็เว้นวรรคไว้คำว่าอ้นนะคะเป็นพี่ชายที่เคารพของแม่มี่นะคะก็ท
ทำสวนบอนสีเช่นเดียวกันนะคะเพิ่งทำช่องนะคะแม่มี่ก็ขอฝากช่องของนายอ้นนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะพอเราเกลี่ยแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้ลอยแบบนี้ไม่ต้องฝังลงไปในพีทมอสนะคะนี่ค่ะก็จะเห็นเม็ดขาวๆกระจายแบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นแม่มี่ก็จะปิดฝานะคะปิดฝาให้สนิทเลยนะคะเราไม่ต้องเปิดขึ้นมาชมบ่อยๆแล้วก็ควรใช้ฝาพลาสติกแบบใสๆค่ะช่วยให้ในการมองเห็นนะคะชื่นชมค่ะตื่นเช้ามารับรองนะคะทุกคนร้อยทั้งร้อยจะต้องมาส่องเมล็ดบอนกันตั้งแต่เช้านะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราจะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วันนะคะแล้วเราถึงจะเปิดออกนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะปิดฝาด้านล่างให้สนิทด้วยนะคะโอเคสนิทแล้วนะคะเรียบร้อยพอปิดฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเขียนชื่อไว้นะคะถ้าเราไม่เขียนเดี๋ยวเราอาจจะหลงลืมได้ง่ายนะคะเราเขียนพ่อนะคะพ่อพญานาคราชนะคะแม่จอมทัพนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วแม่มี่จะพามาชมต้นพ่อของพญานาคราชนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือพญานาคราชนะคะเป็นบอนกาบค่ะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะลวดลายสีสันนะคะส่วนจอมทัพนะคะแม่มี่ไม่มีต้นใหญ่นะคะแล้วแม่มี่จะมีเป็นต้นเล็กแบบนี้ค่ะนี่นะคะเขาเป็นทรงใบไทยนะคะแล้วก็ใบใหญ่อ๋อไม่ใช่ใบไทยเป็นใบหูห่างนะคะใบทรงกลมนะคะกลมปลายแหลมนิดนึงนะคะหูเขาจะยกนะคะหูยกนะคะหูยกสูงนะคะถ้าใบไทยนี่ก็จะเป็นทรงใบแบบนี้นะคะก็คือหูก็จะห่างจากสะดือมานะคะอันนี้นี่ค่ะนี่นะคะระหว่างพ่อกับแม่นะคะเดี๋ยวเราจะรอลุ้นนะคะว่าลูกเขาจะออกมาเป็นแบบไหนกันค่ะคลิปนี้แม่มี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะในการเจริญเติบโตของเมล็ดบอนสีนะคะสวัสดีค่ะ